ต้องนุ่งสิ้นตั้งแต่เด็กผ้าสิ้นผ้าถุงสาวเมียนมาก็มีแต่สาวไทยนะกางเกงขาสั้นเนื้อเข่าจังหากโอ้ยเรียนแบบฝรั่งเออหายไปหมดละโยมเอ้ยเสร็จแล้วก็บอกทันสมัยชาวมุสลิมก็ศีรษะไงรักษาโอเคขอให้อย่าทะเลาะกันมนุษย์โลกผมว่านะยังไงก็ได้เลยทะเลาะกันอย่าวิวาทกันอยู่ด้วยกันทำงานร่วมกันอย่าขัดแข้งขัดขากันมันต้องมีระบบคัดเลือกที่ปฏิเสธไม่ได้มากกว่าทุกวันนี้ในการแต่งตั้งจากบนลงล่างมีความไม่พอใจเยอะต้องจากล่างขึ้นบนคัดเลือกจากล่างมันมีวิธีง่ายฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านขัดกันไม่ยอมหยุดครับผมไม่ได้สร้างวิธีการเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนาะใช่ไม่ได้สร้างแบบอย่างที่เรียกว่าดีเบตไงเอาแต่ชนะกันเอาแต่แบบกดกันที่ไหนมาก็ไม่รู้มาครับมันไม่สร้างแบบอย่างที่เป็นการดีเบตนั่นเองสร้างความแค้นสะสมต้องสร้างนะมันเป็นวัฒนธรรมดีเบตซะซ้ำไปเหมือนอเมริกันเขามีวัฒนธรรมตรงขั้นดีเบตตั้งแต่เด็กๆต้องอย่างนั้นนะครับถึงจะไปต่อได้คนทำดีก็ทำไม่ได้มัวแต่ขัดขาขัดแข้งดีก็ไปต่อไม่ได้มาลากไปพวกนี้จะลากขึ้นกับพวกไม่ดีก็มาเตะตะขาไปเรื่อยมันถอนไปเรื่อยขัดขาขัดแข้งไม่ให้เดินนะที่มันจะล้าหลังสุดท้ายก็เป็นหลุมฝังศพไปเดี๋ยวผมไปเห็นมองเห็นพวกนี้สมาธิเป็นกะลียุคไปแล้วก็เตือนกันไปได้แค่เท่านั้นผมไม่ได้คิดแต่ทั้งหมดนั้นสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วก็ให้ได้รับไปฟังชวนคุยกันนอกเรื่องหัวเราะกันไปบ้างจริงจังต้องการสบายตัวสบายใจและเข้าใจด้วยแค่นั้นเป้าหมายทุกวันนี้ก็ถามกันถ้าผมทำการค้าเอาปรับเสร็จนะจ้ะเหมือนขายของยิ่งมีคนมาซื้อมากยิ่งทำให้ขายเรายิ่งได้เยอะจริงไหมยิ่งมีลูกค้ามากก็ยิ่งทำเร็วยิ่งได้เยอะรวยสิครับมันไม่ใช่การค้าก็ต้องไปเงี้ยสบายขัดมันจะติดพอติดไปต่อไม่ได้ไม่ปวดแล้วก็ขยันกัดผ่าก็ยิ่งหนักแล้วยุ่งขนาดนี้ผ่าแล้วก็ยิ่งจะไปต่อไม่ได้ถ้าถึงขั้นผ่าตอนที่มันเริ่มเป็นใหม่ๆเนี่ยทีนี้เราสอนไม่น่าไม่มีเวลางานไงเวลางานเนี่ยเวลามันล็อกเข้าท็อกเข้าเลยมันจะล็อกตรงไหนนะไว้ก่อนนอนนอนแล้วตื่นนอนมันจะล็อกตื่นเช้ามาจะคนละเรื่องมันก็จะแย่ลงตอนตื่นเช้าในหนึ่งคือเวลาเริ่มลุกยากจากที่นอนนั่นคือใช่ถ้าตื่นนอนปุ๊บมันลุกยากนั่นนะครับแปลว่าร่างกายอ่อนแอนะ
ไม่ทราบเลยจะเริ่มบอกแล้วของผมผมจะไม่มีผมไม่จะบิดตั้ง3รอบ4รอบแล้วค่อยลุกไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกตัวตื่นปุ๊บปั๊บได้เลยร่างกายผมจะเป็นอย่างนั้นรู้สึกตัวตื่นปุ๊บปั๊บได้เลยนี่ขนาดอายุขนาดนี้สุขภาพดีจะเป็นยังไงคนสุขภาพแย่จะลุกจากที่นอนลำบากสังเกตนิดนึงครับตัวเองแล้วก็จะนี่ลงจังเสียวปืดป้าเจ็บปวดนู่นนี่นั่นมันก็จะคลี่คลายทีละน้อยสองน้อยยืดหย่อนทำให้ก้มเงยอย่างนั้นดีขึ้นง่ายขึ้นสรุปก็คือพึ่งพาตัวให้ได้เดินหลักใช่อย่างนี้ถูกับพื้นกับแค่ให้มันรู้สึกนี่คือตัวช่วยตัวเองถูกับแค่ตอนอย่างนั้นนะครับมันจะเบาหัวตัวเบาหัวเนี่ยตัวสำคัญนะครับค่ะณวันนี้เรื่องหัวสมองสำคัญที่สุดของร่างกายนะค่ะแม้ว่าร่างกายส่วนนั้นจะติดขัดแต่นี่มันเป็นต้นทางของมันนะครับค่ะเมื่อเวลาฝ่ายนี้เบาหัวท่านลุงก็จะคลายออกเองนะครับต้องเข้าใจให้ได้ต้นเหตุปลายเหตุนี่มันเป็นต้นทางต้นเหตุถ้ามันเบาปุ๊บแปลว่าล้างเดี๋ยวทีทั้งทีน่าย้ำถ้ามันเบาทุกครั้งสังเกตผมจะถามทุกคนนะเบาหัวเบาตัวไหมเนี่ยว่ามันเป็นตัวสุดท้ายจะก่อนจากกันทุกคนจะทำอะไรก็ทำไปสุดท้ายเบาหัวตัวคือคำตอบสุดท้ายมันทำให้หลับสบายไม่ตามอึ๊บหลังอึ๊บนะแค่นี้ไงเอาไว้บิดตัวซ้ายขวาแขนมันติดตรงข้อตรงนี้ติดข้อสอบทั้งสอบด้วย